ส่วนนะครับไม่ใช่ภาษาไทยนะครับเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วซึ่งแน่นอนว่ามันคืออาหารจีนนั่นเองนะครับเป็นลักษณะของอาหารเหมือนกับหอยทอดชนิดหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าหอยทอดที่เรารู้จักเนี่ยมันจะเป็นหอยแมลงภู่แป้งกรอบแต่อส่วนนะครับเป็นหอยนางรมและแป้งเขาจะเหนียวนั่นเองแตกต่างกันนิดหน่อยคือใช้ไข่มากกว่าหอยทอดที่เรารู้จักนะครับทำแบบไหนทำง่ายแค่ไหนอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวไปทำกันเลยอส่วนนะครับดูเผลอๆเนี่ยแทบจะเรียกว่าส่วนผสมเหมือนหอยทอดทุกอย่างเลยแตกต่างกันที่หอยนั่นเองอันนี้ใช้หอยนางรมเพื่อนๆซื้อมาเป็นถุงแบบง่ายๆตัวใหญ่ๆก็ดีมันจะได้รู้สึกแบบเต็มปากเต็มคำนะครับแล้วก็แป้งแตกต่างกันตรงที่ว่าแป้งหอยทอดจะมีความกรอบนะครับความกรอบของเขาเนี่ยมันอาจจะมาจากแป้งข้าวเจ้าก็ได้แป้งทอดกรอบก็ได้แต่อส่วนต้องการความเหนียวนุ่มอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้แป้งเท้ายามอมอย่างเดียวเลยนะครับขั้นตอนแรกทำอะไรก่อนดีเราเตรียมผักกันก่อนดีกว่าผักในอส่วนมีถั่วงอกแน่นอนเหมือนกันมีต้นหอมผักชีนะครับเดี๋ยวเราจะซอยต้นหอมผักชีไว้เลยผักชีเอามาซอยนิดหน่อยนะครับผักชีเนี่ยเราจะซอยแค่หยาบๆพอส่วนผสมจริงๆแบบเดี๋ยวจะบอกว่ามีน้อยมากๆแป้งนะครับแป้งเท้ายามอม1ส่วน4ถ้วยเพื่อนๆใส่ถ้วยลงไปผสมนะครับแล้วก็นี่เลยใส่พริกไทยลงไปนิดนึงลงไปด้วยแล้วเราจะใส่เกลือลงไปนิดนึงเกลือสัก1ส่วน4จากนั้นใส่น้ำลงไปเลยนะครับใส่น้ำเนี่ยเราจะค่อยๆใส่สักประมาณสัก 5-6 ช้อนได้คนให้แป้งผสมกันดีกับน้ำลืมไปปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนิดนึงให้มันมีรสชาติในแป้งหน่อยประมาณสัก1ช้อนแป้งอส่วนเตรียมไว้แค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ต้องใช้ในอส่วนอีกอย่างนึงก็คือไข่นะครับเราใช้ไข่เยอะหน่อยจะใช้ประมาณสัก2ลูกตีไข่เขาเลยลักษณะของอส่วนจะไม่ใช้แบบไข่ขาวไข่แดงเหมือนแบบเวลาเราไปผัดแล้วไปยีนในกระทะนะครับเราจะตีเขาให้เหมือนเป็นเตรียมจะทำไข่เจียวเลยนี่รอไว้ก่อนก่อนที่จะทำนะครับอส่วนต้องกินกับถั่วงอกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชอบถั่วงอกให้มันสุกให้มันสะดุ้งไฟเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอเอาถั่วงอกไปลงกระทะก่อนป่ะตั้งไฟเลยนะครับทำอส่วนให้มันแบบเขาเรียกว่าออริจินอลเนี่ยมันต้องใส่น้ำมันหมูเราใส่น้ำมันหมูลงไปแบบผัดถั่วงอกนิดหน่อยถ้าเพื่อนคนไหนนะครับชอบแบบถั่วงอกดิบสามารถที่จะใช้ถั่วงอกดิบได้เลยเหมือนกันนะครับตอนนี้ร้อนแล้วนะครับลงเลยเกลือนะครับผมใส่ลงปรุงรสนิดเดียวเท่านั้นเองเพื่อให้แบบพอมีรสชาติในตัวถั่วงอกของเรานะครับเสร็จงงเลยดิเอาลงภาชนะที่เราจะจัดเสิร์ฟไว้เลยจากนั้นนะครับเอาหอยนางรมมาสะดุ้งไฟหน่อยได้หอยนางรมก็ใช้ประมาณสัก200กรัมพอหอยอย่านานนะเดี๋ยวหอยแข็งเราจะแบบเอาขึ้นเลยหอยนางรมเนี่ยน้ำเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เอาส่วนของเราแฉะขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะทำอส่วนกันแล้ววิธีการทำอส่วนจะเริ่มจากการที่เอาไข่ลงไปเจียวไข่เจียวเนี่ยให้ไข่ของเราสุกเป็นแบบริ้วๆๆซะก่อนนะครับเราตั้งไฟเลยเดี๋ยวจะใช้ไฟค่อนข้างร้อนหน่อยระหว่างที่รอน้ำมันร้อนนะครับหอยที่ตึงๆและลงกระทะไปนิดนึงแล้วใส่ลงไปผสมในส่วนผสมแป้งได้เลยโหอส่วนเราอุดมสมบูรณ์มากขอบอกเตรียมไว้อย่างนี้นะครับตอนนี้มาดูที่กระทะเตรียมไข่ที่เราตีเอาไว้นะครับให้เรียบร้อยเราจะเจียวไข่อย่างนี้เลยนะครับคนให้ไข่มันเป็นริ้วนะครับพอไข่สุกนะครับอส่วนของเราลงไปเลยยิ้มผัดสักครู่หนึ่งให้แป้งเขาแบบเขาสุกหน่อยนะครับโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราปิดไฟเลยต้นหอมซอยแล้วก็ผักชีซอยของเรานะครับใส่ไปอย่ายั้งแล้วเราผัดให้เข้ากันโอ้อส่วนมันน่ากินมากอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บลงจานทันทีไปเลยลงจานอ
ส่วนเลือกค่ามากไม่ต้องไปกินร้านแบบร้านจีร้านหรูร้านเหลาอีกแล้วเราทำกินเองที่บ้านได้นะครับแต่ข้อจำกัดของอส่วนมีอยู่หนึ่งอย่างเนื่องจากว่าหอยนางรมเนี่ยเวลาสุกแล้วทิ้งไว้นานๆน้ำก็จะออกเยอะมันจะแฉะนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบกินเลยแล้วก็ใช้ซอสพริกให้มันครบนี่คำโตอยู่แล้วชอบแบบนี้เลยแป้งประมาณสัก 30% ไข่สัก 20% ที่เหลือเป็นหอยอีก 50% เป็นออส่วนที่แบบอุดมไปด้วยหอยนางรมจริงนะครับแล้วก็หอยนางรมของเราเนี่ยผ่านความร้อนมาก่อนเพราะฉะนั้นเนื้อหอยมันจะตึงหน่อยแล้วปรุงรสชาติแป้งกำลังพอดีเวลาตัดรสชาติกับตัวซอสพริกนะมันเข้ากันสุดที่สำคัญไอตัวถั่วงอกนะครับยังกรอบอยู่กินเข้าไปแล้วแบบฟินอ่ะเร็วเร็วคนอื่นจะได้กินอร่อยด้วยนะครับรีบไปเสิร์ฟไม่งั้นมันจะแฉะเมนูต่อไปนะครับถือว่าเป็นเมนูยอดฮิตที่ทั้งคนไทยและคนต่างชาติเนี่ยชื่นชอบนะครับงานนี้ถูกใจคนชอบกินเส้นอย่างแน่นอนจะเป็นอะไรนั้นนะช่วงหน้าเจอกัน